สวัสดีค่ะเพื่อนๆสองคลิปที่แล้วเราได้พูดถึงวีซ่าเยี่ยมเยียนของสวิตเซอร์แลนด์และวีซ่าเยี่ยมเยียนของประเทศเยอรมนีนะคะวันนี้จะมาพูดวีซ่าท่องเที่ยวบ้างนะคะขึ้นชื่อว่าวีซ่าท่องเที่ยวก็คือเราไม่มีคนรู้จักเราไม่มีญาติโกโหติกาในต่างประเทศในต่างแดนที่จะมาเชิญเราหรือซัพพอร์ตเราให้ไปเที่ยวได้นะคะกรณีวีซ่าท่องเที่ยวนี้เราต้องยื่นเองแล้วถ้าเราต้องยื่นเองนะคะเราต้องใช้เอกสารหลักฐานอะไรบ้างนะคะในกลุ่มของเชงเก้นนะคะเป็นวีซ่าเชงเก้นในยุโรปเนี่ยหลักฐานอันแรกเลยที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวกับสถานทูตนะคะหลักฐานอันแรกเลยข้อมูลเอกสารอันแรกเลยนะคะหนังสือเดินทางต้องมีอยู่แล้วการออกนอกประเทศนะคะหนังสือเดินทางพร้อมสำเนานะคะแล้วรูปถ่ายนะคะเป็นรูปถ่ายแบบสุภาพที่เราใช้สมัครงานใช้อะไรอย่างนั้นแหละค่ะรูปถ่ายแบบนั้นนะคะเสร็จแล้วก็หลักฐานการงานกรณีที่เราเป็นลูกจ้างก็คือใบรับรองการทำงานจากนายจ้างนะคะมีลายเซ็นจากนายจ้างกรณีที่เราเป็นพนักงานลูกจ้างนะคะกรณีที่เราเป็นเจ้าของกิจการหลักฐานการงานของเราก็หลักฐานเกี่ยวกับกิจการเกี่ยวกับธุรกิจของเราหลักฐานการเปิดบริษัทหรือหลักฐานการที่เราเป็นหุ้นส่วนอะไรก็ได้ที่โชว์ความเป็นตัวตนของเราว่าเกี่ยวกับงานของเราเกี่ยวกับธุรกิจของเรานะคะต่อไปก็หลักฐานการเงินหลักฐานการเงินถ้าเป็นในรูปของบริษัทใครที่เป็นเจ้าของบริษัทก็เงินบัญชีหมุนเวียนนะคะเงินฝากเงินเข้าประจำเงินไหลเข้าไหลออกบัญชีหมุนเวียนต่างๆนะคะอันนั้นก็คือต้องโชว์ให้สถานทูตด้วยแล้วกรณีที่เป็นลูกจ้างในหลักฐานเงินเดือนของเราไงใบรับรองเงินเดือนของเราก็ให้นายจ้างออกมาให้เรานะคะเราก็ไปขอกับนายจ้างของเราแล้วก็แบงก์สเตทเมนต์ก็คือหลักฐานการเงินของเราเหมือนกันนะคะแบงก์สเตทเมนต์ก็คือเอาสมุดไปปรับยอดแล้วก็มาถ่ายสำเนาแล้วก็ยื่นไปพร้อมกันนะคะหลักฐานการงานการเงินแล้วนะคะประกันการเดินทางสำคัญมากต้องไปซื้อประกันการเดินทางกับบริษัทที่สถานทูตยอมรับอันนี้ก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของสถานทูตที่เราจะไปยื่นวีซ่าว่าสถานทูตยอมรับบริษัทประกันเดินทางบริษัทไหนบ้างนะคะแล้วก็ไปออกมาก็ตอนที่สมัยที่เราทำวีซ่าเซอร์วิสตอนที่เราทำให้ลูกค้าตอนนั้นเนี่ยเวลาเราจะทำให้ลูกค้าเราจะไปออกประกันการเดินทางเอามาก่อนเพื่อไปยื่นวีซ่ากรณีที่ได้วีซ่าแล้วเราถึงจะออกฉบับจริงแล้วไปจ่ายเงินนะคะแต่ว่าเราต้องซื้อเราต้องจ่ายเงินจริงๆต้องให้มีประกันการเดินทางจริงๆด้วยแต่กรณีที่เราไปยื่นตอนสมัยที่เราทำให้ลูกค้าตอนนั้นเราจะเอาแค่ใบออกประกันการเดินทางจากบริษัทไปก่อนนะคะแล้วทีนี้ก็ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบินกรณีของเราที่ทำให้ลูกค้าตอนนั้นนะคะวีซ่าท่องเที่ยวเราก็ไปออกตั๋วเครื่องบินมาก่อนแต่ยังไม่ต้องจ่ายตังค์กรณีที่ได้วีซ่าแล้วค่อยไปจ่ายตังค์แล้วค่อยซื้อตั๋วเครื่องบินไอ้นี้คือแค่เราออกมาแค่เราทำให้มีกระดาษเอกสารหลักฐานออกมาเพื่อไปยื่นที่สถานทูตก่อนนะคะทีนี้ก็หลักฐานการจองโรงแรมการจองที่พักวีซ่าท่องเที่ยวก็บอกอยู่แล้วว่าเราไปเที่ยวด้วยตัวเราเองด้วยเงินของเราเองมันก็ต้องมีหลักฐานเหล่านี้เอาโรงแรมที่ไหนเราจะไปพักที่ไหนบ้างนะคะเราจะไปพักตรงไหนแจ้งให้สถานทูตรู้เลยว่าฉันจะไปเที่ยวปารีสนี่คือโรงแรมในปารีสนะชื่อนี้นะคะปริ้นออกมาเลยที่เราจองออกมานะคะเสร็จแล้วจะมีอะไรอีกนะคะเอกสารเกี่ยวกับแพลนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวถ้าเราสามารถเขียนได้นะคะแล้วก็ปริ้นออกมาเลยว่าเราในระหว่างที่เราเที่ยวเนี้ยเราจะพาไปเที่ยวเมืองไหนอะไรบ้างหรือไม่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเอกสารหลักฐานเวลาไปสอบสัมภาษณ์เวลาสถานทูตถามเราก็อธิบายให้สถานทูตทราบว่าอันแรกเลยเราจะไปเมืองนี้แผนการท่องเที่ยวของเราเป็นแบบนี้แบบนี้จะต้องอธิบายได้นะคะเพื่อเป็นการยืนยันแสดงให้สถานทูตทราบว่าเราไปเที่ยวจริงๆเรามีการวางแผนที่ดีงามที่ถูกต้องนะคะนอกจากนั้นแล้วเป็นบางประเทศนะคะอันนี้ไม่ได้หมายถึงกลุ่มชิงเก้นนะคะหมายถึงว่าบางประเทศวีซ่าท่องเที่ยวอาจจะต้องขอประวัติอาชญากรรมต้องไปขอที่กรมตำรวจนะหมายความว่าในระหว่างที่คุณอยู่เมืองไทยคุณเคยมีประวัติอะไรบ้างประวัติอาชญากรรมอะไรบ้างหรือเคยมีคดีความเคยมีอะไรบ้างในขณะถึงแม้ว่าคดีนั้นจะสิ้นสุดลงแล้วหรืออะไรก็ตามแต่บางประเทศนะคะเขาอาจจะขอประวัติอาชญากรรมตรงนี้ด้วยนะคะก็ต้องเอาไปนะคะแล้วทีนี้ประกันวงเงินประกันการเดินทางกรมธรรม์จะต้องไม่ต่ำกว่านะคะจะต้อง30,000ยูโรขึ้นไปหรือประมาณล้านหรือล้านกว่าขึ้นไปทำไมกลุ่มประเทศในกลุ่มชิงเก้นเหล่านี้วีซ่าท่องเที่ยววีซ่าเยี่ยมเยียนจะต้องเอาเงินกรมธรรม์สูงแบบนี้เพราะว่าในกรณีเจ็บป่วยในกรณีได้รับอุบัติเหตุร้ายแรงหรือในกรณีที่เสียชีวิตต้องส่งตัวกลับค่าใช้จ่ายมันสูงมากเขาก็เลยตั้งวงเงินประกันวงเงินกรมธรรม์ประกันตรงนี้ที่สูง
เพื่อนๆยกตัวอย่างนะคะถ้าเพื่อนๆอยู่เมืองร้อนอยากมาเที่ยวยุโรปตอนนี้เป็นหน้าหนาวอยากไปเล่นสกีสมมุติว่าเพื่อนๆไปเล่นสกีอยู่บนยอดเขาแล้วตกลงมาอย่างเงี้ยนะคะแล้วค่าใช้จ่ายมันสูงอุบัติเหตุแล้วบางทีรถพยาบาลหรือหมออาจจะเดินไปไม่ได้บางทีเราอาการบาดเจ็บสาหัสบาดเจ็บสาหัสบาดเจ็บสาหัสนอนหายใจรวยรินอย่างเงี้ยการที่หมอกว่าจะไปถึงพออยู่ต้องบนยอดเขาบางทีเข้ามาด้วยเฮลิคอปเตอร์น่ะหมอมากับเฮลิคอปเตอร์เพื่อมารับเราซึ่งเป็นคนป่วยได้รับอุบัติเหตุงั้นมันเป็นการลงทุนที่สูงค่าใช้จ่ายมันสูงเขาถึงตั้งเงินเขาถึงบังคับให้ทําประกันการเดินทางแล้วก็กรมธรรม์ในการเดินทางก็คือไม่ต่ำกว่า30,000 ยูโรนี่อันนี้แหละคือกรณีที่อาจจะมีกรณีที่แบบว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงบางคนบอกว่าโอ้ยเราไปเที่ยวแค่15 วันเองอ่ะมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้จะมีอะไรหรือไม่มีอะไรเราก็ต้องซื้อประกันการเดินทางดีกว่าค่ะนะคะแล้วทีนี้เมื่อขึ้นชื่อว่าวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าเยี่ยมเยียนชื่อก็บอกตรงอยู่แล้วว่ามาท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยียนเพราะฉะนั้นเป็นนักท่องเที่ยวที่ดีคืออย่าแอบมาทำงานนะคะเพราะว่าไม่มีสิทธิ์ให้ทำงานวีซ่าสองชนิดนี้ไม่ใช่วีซ่าที่จะมาทำงานห้ามแอบทำงานถ้าคุณแอบทำงานไม่นั่นหมายถึงว่าคุณทำงานเงินดำคุณทำงานเงินมืดกรณีที่เขาจับได้นะคะคุณก็จะเจอแบล็คลิสต์แล้วอาจจะส่งตัวกลับทันทีทันใดหรือนะคะกรณีเขาจับได้แล้วคุณก็จะเจอแบล็คลิสต์ตรงที่ว่าไม่สามารถเข้ามาในกลุ่มเชงเก้นทั้ง26 ประเทศเลยนะไม่ใช่ประเทศใดประเทศเดียวในกลุ่มเชงเก้นทั้งหมดเลยหมดสิทธิ์เข้าเลยเพราะคุณมาแบบว่าคุณมาทําไม่ถูกต้องนะคะเป็นนักท่องเที่ยวที่น่ารักอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าอยู่เลยวีซ่าถ้าสถานทูตอนุมัติให้มา1 เดือนหรือ3 อาทิตย์เราก็อยู่ตามนั้นนะคะตามการตามที่ระบุในตั๋วเดินทางของเราในตั๋วเครื่องบินนะคะไม่ใช่ว่ามีเวลา3 อาทิตย์มีวีซ่า3 อาทิตย์เสร็จแล้วสนุกจังเลยอยากเที่ยวต่อแล้วก็อยู่ต่อเป็นการโอเวอร์สเตย์คืออยู่เลยวีซ่าอย่างนั้นไม่ดีไม่ใช่นักท่องเที่ยวที่น่ารักนะคะก็ตามนี้นะคะวีซ่าท่องเที่ยวขอให้เพื่อนๆเที่ยวให้สนุกนะคะอ่ะลืมอีกอย่างหนึ่งก็คือกรณีที่เพื่อนว่าโอ้ยวีซ่าท่องเที่ยวกลุ่มชิงเก้นยุ่งยากจังเลยไม่อยากไปแล้วไม่อยากไปเดินเรื่องไม่อยากยื่นเอกสารไม่อยากไปสถานทูตไม่อยากเสียค่าธรรมเนียมวีซ่างั้นก็มีในกลุ่มประเทศในยุโรปที่ว่าไม่ต้องเสียวีซ่าไม่ต้องทำวีซ่าก็มีนะคะอย่างเช่นประเทศตุรกีอย่างเงี้ยเพื่อนๆมีหนังสือเดินทางจองตั๋วเครื่องบินแล้วก็ซื้อตั๋วเครื่องบินนะคะจองแรมจองอะไรก็มาได้คืออย่างเช่นประเทศรัสเซียอย่างเงี้ยในก็มันก็อยู่ในยุโรปเหมือนกันนะมีหลายประเทศนะในยุโรปอ่ะที่ไม่ใช่กลุ่มชิงเก้นแต่ว่าเราถือหนังสือเดินทางไทยแล้วสามารถมาได้เลยนะคะก็มีให้เพื่อนๆไปหาดูเอานะคะในอินเทอร์เน็ตมีไปเซิร์ชดูเอานะคะมีวีซ่าท่องเที่ยวแล้ววีซ่าผ่านแล้วก็ขอให้เพื่อนๆท่องเที่ยวอย่างมีความสุขแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ